ประวัติศาสตร์พระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรก่อนอนันตกาลคำว่ามีเร่เป็นภาษาบาลีหมายถึงเมตยะวงสกุลเมตตาพระศรีอานตั้งปณิธานทุกภพทุกชาติบำเพ็ญเมตตาสมาธิตั้งแต่เริ่มบังเกิดจิตศรัทธาก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์จวบบัดนี้ยุคไปอย่างสนองเกณฑ์วาระพระศรีอานเป็นพระศาสดาด้วยเหตุนี้ลูกศิษย์มากมายของพระศรีอานจึงบังเกิดจิตศรัทธารับประทานอาหารเจตลอดชีวิตในอดีตมีดาบทท่านหนึ่งปัญญายาณสูงส่งร้ำลึกบำเพ็ญพรหมจรรย์อยู่ณบรรพตอาศัยการขอทานเพื่อประทังชีวิตเวลานั้นสภาพอากาศแปรปรวนสถานการณ์ไม่อำนวยไม่สามารถขอรับบริจาคอาหารได้อาหารไม่ตกถึงท้องมา7วันแล้วพญากระต่ายกับลูกกระต่าย500ตัวอาศัยอยู่ในป่าไผ่พญากระต่ายเห็นบรรพตใกล้จะสิ้นลมหายใจบังเกิดเมตตาที่จะเสียสละเนื้อตัวเองเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านดาบสเมื่อรุกขเทวดาได้ยินคำพูดพญากระต่ายรู้สึกเสื่อมใสยิ่งนะเลื่อมใสยิ่งนะจึงก่อเพลิงขึ้นมาพญากระต่ายจึงกระโดดเข้ากองเพลิงทันทีครั้งลูกกระต่ายทราบถึงปณิธานอันยิ่งใหญ่ของมารดาก็กระโดดตามเข้าสู่กองเพลิงท่านดาบสเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เศร้าโศกเสียใจยิ่งนักจึงตั้งปณิธานว่าทุกภพทุกชาติจะไม่บังเกิดความคิดเช่นฆ่าเวไนยไม่ทานเนื้อสัตว์ของเวไนยบำเพ็ญเพียงปัญญาสมาธิจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองต่อไปในอนาคตการตั้งปณิธานแน่วแน่นแน่วแน่จะไม่ทานเนื้อสัตว์ตลอดไปพอตั้งปณิธานจบก็เดินเข้าสู่กองเพลิงละกายสังขารพระศรีอานในยุคของพระสักยมุนีพระพุทธเจ้าคัมภีร์เสี่ยวอี้จินได้บันทึกไว้ว่าพระศรีอานถือกำเนิดในครอบครัวของอุปราชเมืองพาราสีมีลักษณะอันสง่างามครบพร้อมด้วยมหาบุรุษลักษณะทั้ง39ประการตามหลักฐานอ้างอิงในคัมภีร์กล่าวว่ามารดาของพระศรีอานเดิมทีเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวพอเริ่มตั้งครรภ์พระศรีอานก็กลายเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาดังนั้นพระศรีอานจึงได้รับการเรียกขานว่าเมตยะสกุลเมตยะในยาวัยเมื่อจะหลบหลีกการทำร้ายจากเจ้าแขวนจึงถูกส่งไปอยู่ที่บ้านของปราวรีผู้มีศักดิ์เป็นคุณลุงปราวรีผู้เป็นลุงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นราชครูแห่งแคว้นบาลีบุตรมีคุณธรรมความสามารถอีกทั้งปัญญาสูงส่งครั้งเห็นพระฉายลักษณ์สง่างามของพระศรีอานปัญญาล้ำเลิศเหนือผู้คนทั่วไปจึงรักใคร่โปรดปรานยินดียิ่งนักดังนั้นจึงอบรมสั่งสอนอย่างเต็มที่ผ่านไปไม่ถึงปีพระศรีอานสามารถศึกษาจนแตกฉานในพระสูตรต่างๆต่อมาพระศรีอานได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระพุทธองค์มีวันหนึ่งพระนางประชาวดีโคมีผู้ซึ่งเป็นพระน้านางของพระพุทธองค์ได้ทอยจีวรด้วยตัวเองจากผ้าติ่งทองเพื่อถวายแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงมีพระพุทธองค์มิทรงรับไว้แต่ปรารถนาว่า
ของขวัญล้ำค่านี้จะได้ผูกพันสัมพันธ์กับพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่มีท่านใดกล้ารับไว้มีเพียงพระสีอานรับไว้อย่างผ่าเผยวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสรู้ขออภัยครับวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสถึงพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลพระสีอานเมื่อฟังจบจึงลุกขึ้นยืนแล้วคุกเข่าชันตัวตรงตั้งปณิธานเป็นพระสีอานพระสีอริยะเมตไตรพุทธเจ้าในอนาคตกาลความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาต่อพระสีอานเริ่มเฟื่องฟูพระอุบาลีอัครสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นเลิศทางพระวินัยเคยทูลถามพระองค์พระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอาชิตะนามของพระสีอานแม้จะออกบวชแต่ไม่บำเพ็ญญาสมาธิไม่ตัดกิเลสดำรงชีวิตดังปุถุชนทั่วไปพระองค์กลับถ่ายทอดธรรมวิถีแห่งจิตให้ต่อไปหลังจากพระอาชิตะละกายสังขารจะไปเกิดยังที่ใดพระพุทธองค์ตรัสว่าพระอาชิตะจะไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตรอเหตุปัจจัยถึงพร้อมก็จะลงอวตารและสำเร็จพุทธะผู้ใดยึดถือพระสีอริยะเมตไตรเป็นสารณะผู้นั้นจะสามารถดำเนินอนุตตรวิถีโดยไม่ถอยห่างคริสตศตวรรษที่3ความเลื่อมใสพระสีอานเริ่มต้นจากประเทศอินเดียแล้วแผ่ไปยังประเทศต่างๆแถบตะวันตกของเอเชียกลางจากนั้นแผ่ไปถึงประเทศจีนพระเถระชั้นสูงในยุคอดีตเช่นพระเถระเต้าอังพระเถระถังซันจั๋งพระเถระคุยจี้จนถึงพระเถระชี่หวินต่างๆเป็นต้นล้วนเคารพศรัทธาพระสีอานและแพร่ประกาศธรรมวิถีของพระสีอานหรือไม่ก็ตั้งปณิธานที่จะไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดุสิตโตไซไหวเทียนส่งผลให้กระแสความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระสีอานเป็นที่รู้จักแพร่หลายประเทศจีนความศรัทธาพระสีอานเริ่มต้นก่อนศตวรรษศักราช200ถึงหลังคริสตศักราช200เริ่มเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์หั่นแผ่สู่ราชวงศ์เหวยและจิ้นจากนั้นแผ่สู่ราชวงศ์เหนือใต้พระสีอานนิรมานกายเป็นฝูต้าซือคริสตศตวรรษที่6ที่อำเภออู่ซ่านเมืองตงยางเข้าปกครองอู้โจประเทศจีนปัจจุบันคือเมืองจินหัวอี้อู้ซึ่งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงได้ปรากฏอุบาสกท่านหนึ่งสกุลฝูนามซี่สยนามสั้นหุ่ยถือกำเนิดปีคริสตศักราช497สำเร็จธรรมปีคริสตศักราช569ในวัยยาวเวลาท่านไปจับปลากับคนในหมู่บ้านทุกครั้งที่จับปลาได้ก็เอาเข่งใส่ปลาแช่ลงไปในน้ำณเวลานั้นได้อธิษฐานว่าอย่าว่ายหนีก็ว่ายหนีไปอยากอยู่ก็อยู่คนในหมู่บ้านต่างก็หัวเราะเยาะถึงความโง่เขลาตอนอายุ24ปีมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาจากอินเดียนามว่าทรงโกถัวโกทุพัทบอกกับท่านว่าพวกเราล้วนมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตโต้ไส้เทียนเหมือนกันท่านเมื่อไหร่จะกลับไปฝูซีจึงบังเกิดจิตศรัทธาบำเพ็ญธรรมมีครั้งหนึ่งท่านฝูต้าสือเข้าไปในพระราชวังเพื่อเข้าพบ
กษัตริย์เหลียงอูตี้โดยสวมใส่จีวรของพระสงฆ์ศีรษะสวมหมวกของนักคดเต่าสวมรองเท้าของผู้บำเพ็ญสำนักปราชญ์สำนักปราชญ์กษัตริย์เหลียงอูตี้ถามว่าท่านเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมท่านฟูต้าซือใช้มือชี้ที่หมวกบนศีรษะกษัตริย์เหลียงอูตี้ถามว่าท่านเป็นนักพจน์หรือท่านฟูต้าซือใช้มือชี้ที่รองเท้ากษัตริย์เหลียงอูตี้ถามอีกว่าท่านเป็นผู้ทุชนหรือท่านฟูต้าซือใช้มือชี้ที่จีบอลบนร่างกายตั้งแต่ท่านฟูต้าซือได้แสดงให้ปรากฏถึงความลักษณะเช่นนี้จึงทำให้รู้ว่าเหตุปัจจัยในการบำเพ็ญปฏิบัติของพระสีอานคือบำเพ็ญในครัวเรือนโดยโน้มนำหลักการบำเพ็ญปฏิบัติของศาสนาพุทธศาสนาเต๋าศาสนาปราชญ์อันมีแก่นสารเดียวกันมาย้อนทัศนาบำเพ็ญเพื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระสีอานนิลมานกายเป็นพระภิกษุถุงย่ามคริสตศตวรรษที่10ที่เมืองฟ่องว่างเขตปกครองหมิงโจวประเทศจีนปัจจุบันคือเมืองหมิงโปฟ่องว่ามณฑลเจ้อเจียนมีภิกษุถุงย่ามท่านหนึ่งสัญญานามฉางถิงจือรูปร่างอ้วมท้วมสมบูรณ์มักจับเปลือยย่อเปิดพุงเทศนาธรรมอันลึกล้ำสูงส่งเป็นผู้มีความสุขสมถะนอนที่ไหนก็ไม่กังวลพอใจในสภาพความเป็นอยู่ยามปกติก็จะใช้ไม้เท้าแบกถุงผ้าใบหนึ่งเดินไปทุกหนแห่งที่ขาจานและกล่อมกาเวในทุกครั้งที่ผ่านไปหมู่บ้านใดก็จะมีเด็กล้อมรอบติดตามหยอกเย้ากับท่านเสมอยามปกติก็ทำนาอยู่ใกล้ภูเขากับบุตรและภรรยาพอตกค่ำก็อรรถาธรรมให้กับผู้คนทั้งหลายฟังบำเพ็ญอย่างยากลำบากนานถึง7ปีวันหนึ่งผลแห่งความเพียรทำให้ทราบซึ้งถึง3พระพุทธาคือพระสักยมุนีพระพุทธเจ้าพระสุวรรณธัญญาพุทธเจ้าและพระติ้งกวางพุทธเจ้าเป็นรัศมีธรรมเรือนรองขณะนั้นมีเสียงมาจากท้องฟ้าว่าวันที่บรรลุธรรมเจ้าจะเป็นองค์ประธานแห่งพระสักยมุนีพระพุทธเจ้าปกโปรดอย่างกว้างขวางเก็บงานสมบูรณ์ซึ่งเป็นภารกิจใหญ่พระวิสุทธิถุงย่ามเมื่อถึงฤดูหนาวมักจะนอนบนหิมะแต่หิมะไม่เกาะเปียกร่างกายเวลาฝนใกล้ตกก็สวมรองเท้าหญ้าปิดเปียกเดินอย่างรวดเร็วอยู่ในหมู่บ้านเมื่อใกล้หน้าแล้งก็จะสวมรองเท้าเกือบส้นสูงนอนอยู่บนสะพานพฤติกรรมของท่านนั้นดูแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ยิ่งนักดังพยากรณ์ล่วงหน้าให้รู้ว่าจะเกิดความมงคลหรือเกิดโชคเคราะห์ท่านเคยอาถาชี้แนะชาวนาคนหนึ่งว่ามือจับต้นกล้าเขียวขจีปักลงบนเนื้อนาบุญเมื่อก้มหน้าลงพลังแห่งท้องฟ้ากลางน้ำอารยตนะ6วิสุทธิสงบคือธรรมะถอยหลังแท้จริงนั่นคือรุดหน้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งถามท่านว่าอะไรคือแก่นแท้แห่งพุทธธรรมท่านว่าถุงย่ามท่านวางถุงย่ามลงแล้วเอาสองมือท้าวซาเอลพระวิสุทธิถามว่ามีเพียงเท่านี้เองหรือท่านก็แบกถุงย่ามแล้วเดินจากไปนี่คือปริศนาธรรมที่แสดงให้รู้ว่าแท้จริงพ
พุทธธรรมไม่มีอะไรยากเพียงแต่รู้จักปล่อยวางกับแบกรับเท่านั้นเองปีคริสตศักราช916เดือน3พระภิกษุถุงย่ามดับขันที่วัดเวียนลิงซื่อก่อนที่จะดับขันท่านได้กล่าวเป็นสรุปว่าเมตตยะองค์จริงแท้แบ่งพระภาคได้มิอาจประมาณสอนสั่งผู้คนทุกเมื่อการแต่ผู้คนเวลานั้นกลับไม่รู้จักมาบัดนี้ทุกคนถึงได้รู้จักพระองค์ซึ่งแท้จริงแล้วนั้นพระภิกษุถุงย่ามก็คือพระภาคนิรมานกายของพระสีอานตั้งแต่วันนั้นแบบองค์พระปฏิมาที่นิยมสร้างกันในประเทศจีนได้ยึดถือเอาพระลักษณะพระภิกษุถุงย่ามเป็นต้นแบบพระบรรพชารย์รุ่นที่13ฉีจี้หนันพระบรรพชารย์รุ่นที่13ตระกูลฉีนามจี้หนันสายนามหวงอู้คือพระภาควิรมานกายพระสีอานยุคปลายยุคปลายรัชสมัยกษัตริย์เฉียวหลงแห่งราชวงศ์ชิงปลายคริสตศตวรรษที่18วันที่7เดือน8ถือกำเนิดที่เมืองเฉฉฉวนประเทศจีนเนื่องจากบรรพชนของท่านบารมีคุณธรรมสูงส่งตั้งแต่เล็กท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดเหนือเด็กทั่วไปมีจิตใจที่ดีงามกตัญญูและใฝ่บำเพ็ญธรรมต่อมามีโอกาสได้พบพระบรรพชารย์เวียซึ่งเป็นพระบรรพชารย์รุ่นที่12ฉุดช่วยกล่อมเกลาอีกทั้งตัวท่านเองมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าจิตใจเดียวแม้เจอการทดสอบก็ไม่ถดถอยท่านได้ตั้งปณิธานพร้อมกับท่านหยางโซอีและร่วมน้อมรับองค์การสวรรค์สืบต่อพงศาธรรมเริ่มอบรมกล่อมเกลาเหล่าเมธีที่ชนที่มณฑลเฉฉวนเป็นรุ่นที่1จากนั้นก็ได้บุกเบิกไปยังเมืองซาซีชุดช่วยผู้คนมากมายการมาถึงของยุคพระสีอานพระสีอานเคยตั้งปณิธานไว้ว่าทุกภพทุกชาติจะมายังโลกมนุษย์เพื่อฉุดช่วยเวนัยด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นการฉุดช่วยที่มีร่องรอยหลักฐานให้ตรวจสอบได้หรือการฉุดช่วยที่แฝงเร้นไม่ปรากฏเปิดเผยล้วนได้ผูกเหตุปัจจัยแห่งพุทธสัมพันธ์กันแห่งพุทธสัมพันธ์กับเวนัยนับไม่ถ้วนปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากชอบมาสักการะบูชาพระพุทธรูปพระสีอานทำให้หลายๆวัดตั้งพระพุทธรูปพระสีอานไว้ที่หน้าประตูหลังทางเข้าเพื่อให้ผู้คนได้สักการะบูชาเป็นการแสดงความปิติยินดีต้อนรับนำพาเวนัยที่ผ่านไปมาเราพระพุทธาล้วนอาศัยเหตุบุญปัจจัยอันยิ่งใหญ่นี้อวตารสู่โลกพระทีพังกรพระพุทธเจ้าคัมภีร์วชระปะรัชญาปารมิตาสูตรมีบันทึกเรื่องราวที่พระทีพังกรพระพุทธเจ้าถ่ายทอดธรรมให้พระสักยมุนีพระพุทธเจ้าในคัมภีร์มหารัฐสูตรมีบันทึกถึงเรื่องราวที่พระสักยมุนีพระพุทธเจ้าถ่ายทอดธรรมแก่นแห่งสีอานขออภัยครับแห่งพระสีอานและกำชับกับพระสีอานว่าในยุคท้ายที่จะมาถึงเราขอกำชับท่านไว้ดังนี้ 2,500 ปีให้หลังเป็นเวลาที่พระสัทธรรมจะสิ้นสูญท่านต้องรักษาพระรัตนตรัยไว้อย่าให้ขาดตอนหมายถึงหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานครบรอบ500ปีครั้งที่5 2,500 ปี
ก็คือยุคปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ยุคปลายสัพพธรรมโอวาทในมหารัตนกูฏสูตรท่อนนี้กล่าวชัดเจนถึงพระศรีอานสนองเกณฑ์วาระปกโปรดกอบกู้จิตญาณเวไนให้สมบูรณ์อันเป็นเหตุปัจจัยพิเศษที่เวียนมาถึงมิใช่เรื่องวันข้างหน้าที่ไกลโพ้นแต่อย่างใดพระบรรพจารย์รุ่นที่17หลู่จงอี้ยุคป๋าหยางพระศรีอานอวตารสู่โลกอีกครั้งเพื่อนำพานาวาธรรมโปรดเวไนเป็นพระบรรพจารย์รุ่นที่17สกุลรูปนามจงอี้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนในปีคริสตศักราช1849เมืองจี้หนิงมณฑลซันตงในครอบครัวยากจนบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยมีเพียงน้องสาวคนเดียวสองพี่น้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าที่ทรุดโทรมการดำรงชีวิตทุกยากลำบากต่อมาท่านลู่จงอี้ไปสมัครเป็นทหารที่มณฑลเหอป่ายคาดไม่ถึงว่าได้รับนิมิตจากพระอินทรธรรมมารดาติดต่อกันถึง3คืนโดยกำชับว่าจงรีบเดินทางไปยังเมืองชินโจมณฑลซันตงเพื่อขอรับวิถีธรรมท่านลู่จงอี้จึงลาออกจากราชการทหารเดินทางไปถึงอาณาจักรธรรมของพระบรรพจารย์หลิวซึ่งเป็นพระบรรพจารย์รุ่นที่16ติดตามท่านบำเพ็ญธรรมนอกจากพระบรรพจารย์ลู่ไม่รู้หนังสือถึงได้แต่ทำงานผ่าฟืนหุงข้าวถึงแม้ว่าที่ฝ่ามือของท่านจะมีอักษร2ตัวคำว่าเหอถงยืนยันถึงบรรพตญาณแต่ชาวโลกไม่รู้จักท่านต่อมาพระบรรพจารย์ริ้วคิดจะถ่ายทอดพงศาธรรมแต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าถ้าองค์การฟ้าอยู่ที่เบื้องบนควรเริ่มจากฟ้าเบื้องบนเป็นผู้คัดเลือกจากนั้นจึงบอกกับทุกคนว่าพวกเจ้าจงมุ่งไปยังหนทางข้างหน้าเพื่อไปดำเนินปฏิบัติงานธรรมของตนเองเถิดด้วยเหตุนี้พระบรรพจารย์ลู่จึงเดินทางลงจากเขามุ่งหน้าไปยังเมืองจี้หนิงมณฑลซันตงไปอาศัยอยู่กับน้องสาวผู้สูงวัยจากนั้นเริ่มถ่ายทอดธรรมฉุดช่วยผู้คนต่อมาน้อมรับพระองค์การสวรรค์เป็นพระบรรพจารย์บุกเบิกไปยังมณฑลต่างๆในประเทศจีนนี่คือการสนองเกณฑ์วาระยุคป๋าหยางในการปกโปรดของพระศรีอานพระบรรพจารย์รุ่นที่18กงฉางจื่อซี่มหาธรรมเริ่มปกโปรดอย่างกว้างขวางพระบรรพจารย์กงฉางเป็นพระภาคอวตารของพระพุทธจี้กงสกุลจางนามขุยเซิงสายนามกวางปิอริยะนามเทียนหยางเป็นหนึ่งในสิทธิอาวุโสทั้ง8ของพระบรรพจารย์รุ่นที่17จิงกงจู่ซือพระธรรมจารินีจือซี่เป็นพระภาคอวตารของพระโพธิสัตว์จันทรปัญญาสกุลซุนนามสู้จนสายนามหมิงสั้นอริยะนามหุ่ยหมิงเป็นสิทธิ์ที่พระบรรพจารย์จิงกงภาคภูมิใจในปี1930พระธรรมจารย์และพระธรรมจารินีร่วมสนองรับพระองค์การพร้อมกันเป็นพระบรรพจารย์รุ่นที่18รับหน้าที่ปกโปรดสามภพระดับบนฉุดช่วยเทพเทวาในชั้นเทวภูมิระดับกลางฉุดช่วยสาธุชนคนบุญชายหญิงในชั้นมนุษย์ภูมิระดับล่างฉุดช่วยเหล่าวิญญาณในนรกภูมิบัดนี้มหาธรรมได้เผยแผ่ออกไปทั่วโลกเป็นประจักษ์ชัดถึงธรรมจริงสัจธรรมแท้จริงอนุตตรองค์การจริงนี่ไม่ใช่พลังของมนุษย์จะสามารถดำเนินให้สำเร็จได้วิสุทธิภูมิปรากฏในโลกมนุษย์มหาปณิธานของพระศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าคือ
แปลเปลี่ยนโลกโลกีเป็นดินแดนแห่งดอกบัวบานดินแดนแห่งสันติสุขทุกคนดำรงจิตพุทธะทุกครัวเรือนบังเกิดอริยบาทร่วมอุดมการเดียวกันให้วิสุทธิภูมิปรากฏในโลกมนุษย์นี่คืออุดมการเดียวกันกับพระศาสดาในแต่ละศาสนาท่านบรมครูขงจื้อเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อมหาธรรมดำเนินโลกก็จะบังเกิดสันติภาพดำเนินมหาธรรมเผยแผ่ปฏิปทาของพระศรีอานเพื่อให้โลกแห่งสันติภาพปรากฏโดยเร็ววันนี่คือภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศิษย์ไบหยางพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงประสานปณิธานพุทธาสร้างวิสุทธิภูมิพระศรีอานในแดนโลกาการยืนหยัดรักษาความมุ่งมั่นเกียรติศักดิ์ศรีและปณิธานคือความงดงามแท้จริงจริงใจมั่นคงในศรัทธาไม่เสื่อมถอยฉุดช่วยผู้คนโดยไม่กลัวความยากลำบากและเหนื่อยล้าใฝ่เรียนรู้เจริญรอยตามอริยปาฏตั้งมั่นในธรรมส่งเสริมผู้คนให้ตั้งมั่นในธรรมคือการสำแดงซึ่งความดีงามศึกษาให้ถึงแก่นธรรมสำแดงจากจิตเข้าใจฟ้าดำเนินด้วยปรีชาญาณศึกษากฎพุทธระเบียบคุกเข่ากราบด้วยความจริงใจมีจริยะมีหลักสัจธรรมคอยดำเนินตามมีปัญหาขออภัยครับมีปัญญามีความมุ่งมั่นจริงแท้นั่นคือถูกต้องแล้วกล้าหาญฝ่าด่านทดสอบไม่คับแค้นโทษกล่าวผู้มีปัญญาไม่ลุ่มหลงผู้มีเมตตาไม่กังวลกลิ่นเกรงผู้กล้าหาญรักผู้ขออภัยครับผู้กล้าหาญรู้รักษาโอกาสบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตปฏิบัติงานธรรมทุ่มเทใจรู้รักษาทุกๆโอกาสฟ้าคนเป็นหนึ่งร่วมฉุดช่วยเวนัยคือความสูงค่ายิ่งงานปกโปสามภพได้พบสาธุชนคนบุญชุมนุมอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ของพระศรีอานงดงามพร้อมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสืบสารปฏิปทาสร้างสรรสรรสร้างวิสุทธิภูมิแดนโลกาครับผมประวัติเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานก็จบเสร็จสิ้นแล้วนะผมปกติภาษาไทยผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมีภาษาจีนด้วยถ้าสื่อออกไปทำให้พี่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิณฑบาตบรมครูบาอาจารย์ทุกองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ